และจากกรณีของลูกเรือทหารอียิปต์นะฮะที่ติดเชื้อโควิด19แล้วไม่ปฏิบัติตามมาตรการของไทยเนี่ยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นวงกว้างน,นะครับเมื่อวานนี้ทางทาง่านอธิบดีกรมเอเชียใต้ตอนออกกลางและแอฟริกาก็ได้เชิญทางด้านของเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจําประเทศไทยคุณไลลาอามัดบะฮาฮุดดินนะครับมาหารือแล้วก็แจ้งนะครับสำหรับมติที่ประชุมของสอบอคที่เราได้ประกาศเมื่อวานนี้ก็คือการยกเลิกนะฮะ การอนุมัติพิจารณาคำขอเที่ยวบินทหารอียิปต์รวมแล้ว4เที่ยวบินนะฮะในวันที่17และ25กรกฎาคมนี้เลื่อนไปยกเลิกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับรวมทั้งของให้สถานทูตอียิปต์กำชับกับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจในประเทศไทยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิดของฝ่ายไทยอย่างเคร่งครัดท,ทางด้านของท่านทูตอียิปต์เองก็ได้ยื่นถ้อยถแถลงแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ก็บอกว่ายอมรับครับเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ให้คำมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะครับทางนี้ก็จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยในการสอบสวนโรคอย่างเต็มที่